สวัสดีครับเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมนะครับครับเดี๋ยวนี้เรามาทำปอเปี๊ยะชีสนะครับก็เป็นปอเปี๊ยะทอดนะครับข้างในก็จะมีชีสแล้วก็มีเนื้อสัตว์ตัวอื่นๆนะครับที่จะใส่ไปกับชีสนี้ก็จะมีไส้กรอกนะครับไส้กรอกกับชีสกุ้งกับชีสปูอัดกับชีสแฮมกับชีสเป็นต้นครับวิธีการนะครับก็แผ่นปอเปี๊ยะนะฮะแผ่นปอเปี๊ยะแบบนี้เลยขนาดอันนี้ขนาด6นิ้วนะครับถ้าจะชิ้นเล็กกว่านี้ก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับอันนี้6นิ้วก็จะได้ยาวหน่อยเราก็จะตัดชีสนะครับให้ยาวเท่ากับวัตถุดิบที่เราจะใช้ชีสที่ใช้ครับมีมอสซาเรลล่าครับแบบนี้ตัวนี้จะช่วยให้ยืดเราซื้อมาแบบเป็นก้อนแบบนี้นะครับก็ตัดเป็นแห้งได้เลยแล้วก็ไปห่อข้างในจะผสมกับชีสเชดดาร์นะครับเชดดาร์เขาจะมีรสหวานแล้วก็จะออกเป็นครีมเป็นนมหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบยืดๆเหมือนพิซซ่านเองวิธีการห่อนะครับแล้วก็คลี่แผ่นแป้งปอเปี๊ยะออกมาแบบนี้นะฮะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็นำวัตถุดิบมาใส่ไว้ตรงขอบด้านในนะฮะพับด้านข้างเข้ามานะครับแล้วก็ม้วนอันนี้ถ้าต้องการให้ด้านข้างเขาหนาขึ้นเราก็จะม้วนมาตรงกลางแล้วก็จะพับด้านข้างเข้ามาก็จะช่วยให้หนาขึ้นใช้ไข่ครับใช้ไข่ในการแตะแป้งเพื่อที่จะให้ติดกับตัวปอเปี๊ยะที่เราม้วนนั่นเองนี่ฮะได้ละครับแบบนี้เลยเหมือนกันครับทุกอย่างครับเนี่ยพอใส่เข้าไปนะครับเราก็จะใส่เป็นริมๆด้านในนะฮะแล้วก็ม้วนจากข้างล่างขึ้นมาครับแล้วก็พับด้านข้างเข้าทั้งสองข้างแล้วก็ม้วนอย่างนี้ใช้ไข่ในการที่จะทำให้แผ่นแป้งติดนี่ครับเรียบร้อยละเรามีแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเราก็พร้อมแล้วครับที่จะนำไปทอดทอดก็ใช้น้ำมันพืชนะครับเทน้ำมันใส่กระทะใช้ไฟกลางเปิดน้ำมันพอร้อนแบบกลางๆนะครับเราจะทอด2รอบนั่นก็คือพอรอบแรกเราทอดพอให้ผิวของปอเปี๊ยะเขาตึงนะครับอย่าใช้ไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงนะครับทอดไปก่อนพอผิวตึงๆเราจะยกพักขึ้นแล้วก็นำมาทอดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะกรอบได้นานขึ้นนี่แหละครับปอเปี๊ยะไส้ชีสแล้วก็ข้างในก็จะมีแฮมมีไส้กรอกมีปูอัดมีกุ้งแล้วแต่นะครับที่จะใส่นี่ครับตัดออกมาชีสยืดๆต้องทานร้อนนะครับชีสถึงจะยืดเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยครับส่วนน้ำจิ้มนะครับอันนี้เป็นมายองเนสผสมกับซอสมะเขือเทศแล้วก็ไข่กุ้งหรือจะเสิร์ฟกับบ๊วยกอก็ได้เช่นกันชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร